สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเกาหลีเผยสิ่งที่เมืองไทยดีกว่าเกาหลีชัดเจนจนกลายเป็นไวรัลสองล้านวิววันที่5กร,รกฎกาคม2566 โลกออนไลน์แชร์คลิปของผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งที่ชื่อว่าลิซซี่สาวเกาหลีซึ่งอยู่ในเมืองไทย15ปีเล่าเรื่องราวหัวข้อเรื่องที่เมืองไทยดีกว่าเกาหลีใบาสาวเกาหลีโดยเล่าว่ามีหลายเรื่องที่ไทยดีกว่าเกาหลีหนึ่งในนั้นคือชีวิตประจําวันของนักเรียนคนไหนที่ชอบดูซีรีส์น่าจะพอทราบว่าชีวิตประจําวันของนักเรียนที่เกาหลีนั้นน่าสงสารมากซึ่งเธอนั้นก็จบโรงเรียนจากที่เกาหลีจึงอยากมาแชร์ประสบการณ์จริงให้ฟัง เริ่มจากตัวอย่างตารางเวลาเรียนในแต่ละวันเพราะว่านักเรียนต้องเข้าเรียนตั้งแต่8นาฬิกาเรียนไปจนถึงเกือบ22นาฬิกาเรียนทั้งหมด7วิชาใน1วันกินอาหารกลางวานันอาหารเย็นที่โรงเรียนจริงๆนแล้ววิชาสุดท้ายเรียนจบช่วง17นาฬิกาแต่โรงเรียนบังคับให้นักเรียนอ่านหนังสือต่อจนถึง22นาฬิกา นอกจากนี้มีการยกตัวอย่างอาหารที่โรงเรียนส่วนใหญ่จะฟรีเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหลังจากกินมื้อเย็นนักเรียนจะต้องอา่านหนังสือจนถึงสี่ทุ่มทุกโรงเรียนจะมีห้องลักษณะเป็นโตะ๊ะส่วนตัวเปิดไฟได้ใช้สมหรับการอา่านหนังสือห้ามคุยกับเพื่อนและจะมีคุณครูเฝ้าอยู่ด้วยหลังจากเลิกเรียน22น่นาฬิกาก็ยังไม่ได้กลับบ้านเพราะต้องไปเรียนพิเศษต่อ มีรถโรงเรียนพิเศษมารอรับที่หน้าโรงเรียนซึ่งมีนักเรียนส่วนใหญ่ต้องไปเรียนต่อจนถึงเที่ยงคืนที่เรียนพิเศษไม่ใช่ไปแค่วันเรียนแต่ยังต้องไปวันเสาร์อาทิตย์ด้วยจนรู้สึกว่าตอนเรียนที่เกาหลีน,นั้นเจอเพื่อนกับคุณครูมากกว่าเจอครอบครัวเลยทีเดียว บางคนอาจสงสัยว่าโหดมากนักเรียนจะไหวเหรอต้องตอบว่าไหวเพราะมีนักเรียนเกือบทุกคนเจอแบบนี้เหมือนกันจึงไม่ได้รู้สึกสงสารตัวเองขนาดนั้นและที่ต้องทําแบบนี้เพราะการแข่งขันเรื่องเรียนนั้นสูงมากนักเรียนจึงมองว่าต้องทําเพื่อจะหามหาวิทยาลัยที่ดีเพื่อให้มีงานดีๆทําไม่ได้เหมือนกับฝรั่งที่สอนว่าความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกันแม้เรียนไม่ดีก็มีความสุขได้ ทังนี้มองว่าส่วนเดิ่งมาจากที่เกาหลีไม่ได้มีทรัพยากรการหางานก็ไม่ง่ายเหมือนประเทศอื่นทําให้ทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองต่างก็สอนตั้งแต่เด็กว่าต้องเรียนเก่งเพื่อหางานดีๆจะได้มีชีวิตดีๆซึ่งปัจจุบันเธอไม่เห็นด้วยและหวังว่าในอนาคตนักเรียนจะได้มีชีวิตที่ดีและได้เรียนและเลิกในเวลาปกติเหมือนคนไทยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ